3แล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของช่อง3แล้วฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะคะเป็นไปกี่คนอุ๊ยขออุบไว้ก่อนทําไมถึงใจเป็นล่ะนะคะตั้งแต่พอได้มาเล่นละครนะคะตั้งแต่เริ่มมาตาราดาแล้วอ่ะค่ะผู้ใหญ่ทางช่อง3ที่น่ารักมากแล้วก็เอ็นดูด้าให้มอบโอกาสแบบบทใหญ่ๆบทที่ท้าทายให้ด้าแล้วด้าคิดว่าในเมื่อเราเล่นมาหลายเรื่องขนาดนี้แล้วอ่ะก็อยากจะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเลยเป็นยังไงบ้างคะจากนางงามสู่นักแสดงก่อนมากเลยค่ะตอนเป็นนางงามอ่ะเราจะ represent ตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นนักแสดงเราก็ต้องสวมบทบาทเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงซึ่งเรามองว่ามันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองแล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะแล้วก็ชอบไปกองถ่ายเหมือนไปหาเพื่อนเลยค่ะแม่ได้โอกาสอ่านฟีดแบคจากแฟนๆไหมคะว่าจากกลับมาเป็นนักแสดงแล้วเป็นไงบ้างก็ถือว่า positive นะคะ positive เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่าหลังวันนี้ก็คือจะมุ่งมาแสดงเป็นหลักน่าจะเป็นหลักเลยค่ะไหนๆก็ไปอยู่กันกับช่องสามแล้วตอนนี้กำลังถ่ายทำวันรักอยู่เรื่องนึงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงรอเปิดกล้องก็คือนิหว่าดาตักยาวๆเลยค่ะนั่งเลยคุณนั่งเลยค่ะแบบคุณที่เราซีเรียสไหมว่าแบบต้องยังไงนางเอกหรือนางร้ายหรือให้น้ำหนักยังไงบ้างเอาจริงๆไม่ซีเรียสเลยแค่ให้โอกาสก็ดีใจแล้วค่ะก็ดูจากชอบความท้าทายนะคะเพราะว่าตอนที่เล่นลมเล่นไฟอ่ะเป็นบทที่ท้าทายมากๆแล้วก็เอาจริงๆไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะมอบโอกาสอันนี้ให้สำหรับแบบมือใหม่เลยนะเพราะเป็นเรื่องที่สองแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าบทจะเป็นยังไงก็อยากเล่นเพราะแบบถือเรื่องมั้ยเรื่องมันตระดาใช่ค่ะมีเรื่องนี้เรื่องไหนที่เราแบบเป็นนักเอกเต็มตัวมากนักเอกเลยก็มีว้าวันรังแล้วก็ยี่หว่าดาตังด้วยค่ะสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะหมดเรียบร้อยแล้ว3ปีได้ด้วยค่ะจบด้วยก็ยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วก็เอาจริงตอนหมดก็เข้าไปหาแม่ปุ้ยด้วยก็ไปขอบคุณที่มอบโอกาสหลายๆอย่างให้ด้าเนาะงานนางงามต่างๆเราก็ยังไปร่วมอยู่แน่นอนค่ะเราก็เป็นMiss Universe Thailand 2020เนาะไม่ว่าจะมีใช่ไม่ว่าจะมีงานอะไรก็บอกแม่ปุ้ยอยู่แล้วว่าเรียกด้าได้เสมอค่ะความเป้าหมายยังไงบ้างในบทบาทนักแสดงหลังจากนี้ก็อยากจะทำทุกคาแรคเตอร์ให้ดีที่สุดทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะมีอะไรพัฒนาต่อไปคุณขอบคุณนักแสดงรางวัลแอคหรือว่าถ้าได้ก็ดีนะทุกคนอยากได้หมดแหละค่ะแต่ว่ามันต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆอ่ะเรามีแบบไปเรียนไปสู้ไปฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยยังไงตลอดค่ะตลอดโดยเฉพาะตอนเล่นของเรื่องลมเล่นไฟเพราะเป็นบทที่ท้าทายมากจำได้ว่าแบบเรียนเยอะเรียนหนักมากๆเลยเพื่อที่จะเราต้องไปเนาะเล่นคู่กับพี่เชอรี่กับพี่อาเล็กอ่ะเราก็ต้องแบบพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆระหว่างตอนไปฝึกเป็นนางงามฝึกเป็นนักแสดงอันไหนหนักอันไหนหนักกว่ากันเหรอคะมันหนักคนละแบบอ่ะเป็นนางงามมันมีหลายพาร์ทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินการฟิตหุ่นการตอบคำถามใช่ไหมคะแต่มันจะมีความกดดันมากกว่าเวลาเราไปประกวดที่เมืองนอกแต่ว่าในพาร์ทของนักแสดงเนี่ยมันจะไปหนักอยู่ที่อารมณ์ข้างในมากกว่าแล้วก็ทำความเข้าใจตัวละครทำไมด้าถึงเลือกที่จะไปเป็นนักแสดงเพราะว่าอย่างเขาถือตอนนี้เขาจะเป็นอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นอะไรที่มันสามารถจะใช้เวลาได้น้อยแล้วก็เหมือนเห็นผลดีกว่าตอนเลือกยากตอนที่ได้เล่นเรื่องมาตาลดาค่ะมันทำให้ด้ารู้สึกว่าเราชอบทำงานพาร์ทตรงนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สนุกก็ยังสามารถเป็นได้ด้วยเหมือนกันควบคู่กับเป็นการเป็นนักแสดงได้ด้วยแต่ว่าพอมาได้มาเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราสนุกเราชอบมันเหมือนมันได้ท้าทายมันได้แบบเห็นอารมณ์เราข้างในออกมาจุดเริ่มต้นประกายใช่ไฟตอนนี้เยอะมากค่ะตอนนี้ลืมความเป็นนางงามไปหรือยังคะไม่ลืมหรอกมันก็มีอยู่แล้วค่ะมันจิตใต้สำนึกอ่ะได้เห็นซีนลงรถไหมคะไม่ได้ตั้งใจด้วยนะไม่ได้ตั้งใจเป็นมีมอยู่แล้วแล้วเขาเอามาประกบคู่กับตอนที่ไปประกวดเมืองนอกแล้วมันเป๊ะมากเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ในสายเลือดเรื่องหลังๆมันจะใช้จริตนางงามมาในละครได้เห็นจริตแล้วแต่บทมากกว่าค่ะถ้าบทมันให้มันส่งก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าไม่ก็คงไม่เดี๋ยวจะตลกแต่ไม่ถึงขั้นว่าเราจะติดบุคลิกของการเป็นนางงามแล้วมาอยู่ในละครหรือว่าอะไรโหไม่พ่อแม่หนูก็เป็น
ผู้หญิงทั่วไปอยู่ที่บ้านนอนบนโซฟาก็ไม่ได้นั่งหลังตรงหรอกแล้วก็เราก็ทั่วไปเราก็เดินแบบอยู่บ้านทำไงคือเวทีขึ้นเวทีแล้วก็เชิญชาแล้วก็เชิญแค่นั้นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ